สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเจาะจงลงไปนิดนึงก็คือเรื่องสุดท้ายก็คือเธอนะครับ Bloom Into You อันนี้จริงๆมีการ์ตูนอยู่ใน Netflix ด้วยเนาะเพื่อนๆไปหาดูได้ที่เป็นปรากฏการณ์สำหรับเรื่องนี้ก็คือในแง่วงการของมังงะเองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมูลค่าสูง ถ้าสมมติเพื่อนๆจะหาซื้อครบชุดตามนี้เนาะก็ไม่ใช่อะไรมันไม่เกี่ยวกับหนังสือเอาจริงแล้วคือตัวที่หายากและมูลค่าสูงจริงๆคือตัวกล่องสุดท้ายก็คือเธอตัวหนังสือเนี่ยมันมีทั้งหมดอึ๊บอ่ะ8เล่มจบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8รู้สึกซึ่งทุกคนเอาจริงตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่เนาะเป็นหนังสือมือ1ด้วยซ้ําไปของค่าย Phoenix แล้วที่ผมบอกทําไมถึงแพงที่มันเป็นแพงเป็นปรากฏการณ์ก็คือจะแพงตัวกล่องตัวนี้นะครับซึ่งมันออกมาจำนวนจำกัดนะครับมูลค่า450บาทตอนออกซึ่งนี่นะครับหน้าตามันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ Bloom Into You สุดท้ายก็คือเธอนะครับปรากฏการณ์ตัวนี้ก็คือกล่องตัวหนังสือไอ้เรื่องการ์ตูนเรื่องนี้มันก็ดังพอสมควรแล้วก็มีเมะออกกล่องบ็อกเซตตอนที่ทำมาขายเนี่ยก็จะมีมาพร้อมเล่ม8แล้วก็โปสการ์ด2ใบนี้นะครับนี่คือเป็นคอมพลีทชุดอันนี้เป็นคอมพลีทชุดของมังงะของไทยแล้วกันนะครับ2ใบนี้มากับกล่องตัวกล่องตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือตอนมาขายเนี่ย450บาทแต่เนื่องจากว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็เอาจริงคือหาไม่ได้แล้วคุณต้องรอคนที่ซื้อแล้วก็คลีใบแล้วก็เอามาแบ่งขายคุณดังนั้นพอเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนมูลค่าก็ทะยานแล้วยิ่งคนสายสะสมเนี่ยเขาก็ต้องเก็บกล่องบ้ากล่องเหมือนผมเนี่ยก็นะครับก็ต้องไปนั่งหาซื้อก็ไม่แปลกใจที่ราคาพุ่งแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเพื่อนๆจำได้ที่ผมบอกว่ากล่องมัน450บาททั้งชุดตอนนี้เพื่อนๆคูณไปเลย10เท่านะครับหาไม่ได้สำคัญสุดคือกล่องอะตัวมูลค่ากล่องอย่างเดียวผมว่า 2,000 3,000 เนี่ยก็มีคนซื้อแล้วล่ะกล่องเนี่ยนะรวมทั้งชุดเนี่ย 4,000 สบายๆนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นสั้นๆลงดีเทลให้เพื่อนๆแล้วกันว่าเรื่องสุดท้ายก็คือเธอเนี่ยในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าใครบังเอิญเอ้ยหรือเจอฉันเคยสะสมฉันเคยมีกล่องตัวนี้เก็บไว้ให้ดีเลยเนาะมันเป็นกล่องที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับเอาไปลงขายเอาไปประมูลตามเพจหนังสือมือสองอะไรพวกเนี้ยคุณจะได้ราคาแบบคุณจะตกใจถ้าหนึ่งถ้าเริ่มแรกเลยคุณไม่ทราบมูลค่ามันนะอย่างนี้คุณทราบมูลค่าจากผมแล้วล่ะตัวกล่องตัวเดียวนี่หลายพันอยู่นะครับถ้ารื้อเจอในตู้เอามาประกาศวางขายตามหน้าเพจที่นะขายในสื่อมือสองนะครับวางประมูลได้เลยวางเสนอราคารับรองคุณมีเงินกินขนมแน่นอนเนาะกล่องนี้สุดท้ายก็คือเธออย่าลืมนะข้างในก็จะมีโปสการ์ด2ใบที่แถมมากับตัวหนังสือเองนะครับ